คอลก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะตัดได้นะคะแต่ก็จะตัดได้ยาวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บทีหลังนี้ก็เป็นคอเสื้อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาถักแขนกันนะคะทีนี้แขนเนี่ยครูต่ายก็จะถักสลับสีนะคะพอดีว่าฝั่งนี้เป็นสีอ่อนกับสีเขียวครูต่ายก็จะถักสีทั้งหน้าหลังเลยนะคะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังครูต่ายก็จะถักตามสีนี้เลยส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลครูต่ายก็จะถักสีตามนี้เลยก็แปลว่าเสื้อสองข้างไอ้แขนเสื้อของครูต่ายสองข้างเนี่ยสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่วงแขนใต้วงแขนก่อนนะคะซึ่งก็จะถักเหมือนรอบคอเลยค่ะเราจะถักเป็นลายโปร่งๆที่รอบคอถักแบบถักรอบแขนนะคะแต่ว่าเป็นลายเดียวกันกับที่รอบคอก็อันนี้เกี่ยวขึ้นมานะคะหันให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นอาร์มโฮลนะคะเป็นรอบแขนพอเสื้อมันตัวใหญ่ชิ้นใหญ่มันก็จะเวลาถักมันก็จะไหลลงก็จะจับยากนิดนึงนะคะแล้วก็มีกล้องจ่ออยู่ใกล้ๆนี่ด้วยมันก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงค่ะก็เหมือนเดิมนะคะในช่องนี้เราก็จะถักด้วยโซ่4นะคะโซ่4แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ในทุกช่องเลยโดยมีโซ่1ขั้นอันนี้ก็คือช่องนี้แล้วนะคะเราก็อันนี้ช่องถัดไปแล้วก็โซ่1ขั้นนะคะโซ่1ขั้นแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ในช่องถัดไปก็โซ่1ขั้นแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ในช่องถัดไปแขนเสื้อเราก็จะถักเป็นลายโปร่งๆนะคะโซ่1ขั้นตลอดเลยแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ตอนนี้มันมีปลายได้อะไรที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ถักทับไปได้เลยของผู้ตายมันก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะเป็นได้ที่ไม่ติดเกลียวอันนี้ช่องนี้อันนี้ก็ช่องนี้ก็เพื่อนๆก็ถักแบบนี้จนรอบแล้วก็มาเจอกันอีกทีตรงอาร์มพิทตรงนี้นะคะแขนเสื้อแถวแรกก็จนจะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นลายโปร่งแบบนี้มาจนถึงจุดเริ่มต้นตอนนี้เราถักแขนเนี่ยเราถักเป็นวงกลมนะคะเรา
เราไม่ได้ถักไปกลับเหมือนที่เราถักชิ้นตัวดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ทุกแถวนะคะพอเรามาถึงตรงหลักสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะสลิปสติชกับโซ่ตัวที่3 1 2 3เราก็จิ้มเข็มค้างเอาไว้นะคะเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสีเราก็ปล่อยสีเก่าแล้วเราก็หยิบสีใหม่มาแทนแล้วเราก็เกี่ยวสีใหม่ลอดทุกห่วงในเข็มออกมาให้หมดตอนนี้ก็ในเข็มเราก็เป็นสีใหม่แล้วนะคะก็พร้อมถักอันนี้เราก็เดี๋ยวปลายเนี่ยเราก็จะไปผูกกันทีหลังนะคะแล้วก็ค่อยมาเก็บอันนี้เราก็ถักไปตามปกติเลยนะคะก็คือโซ่4นะคะโซ่4แล้วเราก็จะถักซิงเกิลโคเชต์ให้ตรงกันส่วนสีเดิมเนี่ยเราก็ห้อยเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะคะเราก็ถักดับเบิลโคเชต์โซ่1ดับเบิลโคเชต์ให้ตรงกันโซ่1ดับเบิลโคเชต์โซ่1ดับเบิลโคเชต์โซ่1เนี่ยนะคะเราก็จะถักสลับสีแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นสีเดิมนะคะแถวที่สองก็จนจะเสร็จแล้วนะคะก็มาถักต่ออีกช่องหนึ่งไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ถักตรงกลางเนาะก็มาถักอีกตัวหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งทีนี้ก็จะจบแถวแล้วนะคะพอจบแถวแล้วเนี่ยเราก็เหลืออีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็สลิปสติชไปที่โซ่ตัวที่3นะคะถ้านับจากข้างล่างไม่ถนัดก็นับจากตรงนี้ก็ได้คือเว้นมา1แล้วก็โซ่ถัดมาจิ้มเข็มค้างไว้ปล่อยสีเก่าแล้วเราก็ดึงสีถัดไปขึ้นมาแทนเกี่ยวลอดทั้งหมดแล้วก็โซ่4แล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์โคเชต์โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชต์โซ่หนึ่งก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็ถักสลับสีไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมจนได้ความยาวของแขนตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักส่วนปลายแขนอีกแบบนึงกันค่ะนี่ก็เป็นแขนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถักมาได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะของคุณต่ายก็ประมาณ6นิ้วก็ถึงประมาณข้อศอกคุณต่ายค่ะแล้วก็มาทำเป็นระบายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือได้ทำไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะคะนี้เพื่อนๆก็แล้วแต่ว่าจะทำเป็นแขนสั้นหรือว่าเป็นแขนยาวก็น่ารักดีนะคะทีนี้ครูต่ายก็จะทำด้านที่เป็นระบายพลิ้วๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็เนี่ยเราก็ถักมาจนกระทั่ง6นิ้วหรือตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะของครูต่ายก็ทั้งหมด13แถวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถัก
ส่วนนี้กันนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะจบด้วยลายที่เป็นตุ่มแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้พอเราถักมาได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะอย่างของครูต่ายเนี่ยครูต่ายก็เอาแค่ข้อศอกแต่ถ้าเพื่อนๆทำเป็นเสื้อแขนยาวถึงเกือบถึงข้อมือแล้วก็เสื้อตัวสั้นๆ นะคะเป็นเสื้อครอปมันจะเก๋มากเลยแต่ว่าครูต่ายใส่เสื้อครอปสั้นแบบนั้นแล้วก็คงจะดูไม่ค่อยสวยแล้วไม่เหมาะแล้วนะคะก็เลยเอาตัวยาวตามปกติอันนี้เราก็สลิปสติชปกติเลยนะคะโซ่ตัวที่3แล้วเราก็เปลี่ยนสีอันนี้เราจะทำระบายพลิ้วๆแล้วนะคะอันนี้ก็ทุกแถวก็เหมือนกับที่เราเริ่มต้นมานะคะต่อไปเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่4นะคะแต่จะให้ดูว่าแถวแรกที่เราเริ่มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบ V ก่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็น V นะคะแล้วก็โซ่1แล้วก็ V แล้วก็โซ่1ดังนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่4นะคะเราขึ้นต้นด้วยโซ่4โซ่4นี้ก็เหมือนกับดับเบิลโครเชต์1แล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่เดิมอันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆจะเป็น V stitch นะคะเพราะว่ามันจิ้มลงไปในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่1ขั้นแล้วก็ในหลักถัดมาก็ถักดับเบิลโครเชต์1โซ่1แล้วก็ดับเบิลโครเชต์1ลงในหลักเดียวกันเนี่ยในหลักนี้แล้วก็พอเราจะถักหลักถัดไปเนี่ยเราต้องมีโซ่1ขั้นโซ่1ขั้นนะคะแล้วก็หลักถัดไปก็ถักดับเบิลโครเชต์โซ่1แล้วก็ดับเบิลโครเชต์แล้วก็โซ่1ขั้นแล้วก็ถัก V stitch ในหลักถัดไปโซ่1ขั้นก็ V stitch แล้วก็จะถักแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะเนี่ยเราจะถักแบบนี้ลงไปในทุกหลักของ double crochet แถวที่แล้วเลยนะคะเนี่ยนี่ก็ V stitch นี่ก็ V stitchV V V โดยมีโซ่1ขั้นนะคะขั้นระหว่าง V between one chain between V stitch เราก็ไปทำให้รอบนะคะแถวแรกของส่วนที่เป็นระบายก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็น V stitch โดยมีโซ่1ขั้นลงบน double crochet ของแถวที่แล้วเนี่ยทุกหลักเลยทีนี้ก็จะจบแถวแล้วนะคะครูต่ายก็เหลือมาหลักหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มาทำพร้อมกับเพื่อนๆ นะคะก็คือเราก็ถักไปตามปกติตอนนี้มันยังเหลือหลักหนึ่งนะคะเราก็ถัก V stitch ลงไปก็โซ่1ก็ double crochet เสร็จแล้วก็มีโซ่1ขั้นแล้วเราก็
มาสลิปสติชกับโซ่สีที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเว้น1หลักก็เป็นโซ่ตัวที่3 1 2 3นะคะก็เราจะเปลี่ยนสีแล้วก็จิ้มค้างเอาไว้แล้วก็ปล่อยสีเก่าแล้วก็หยิบสีใหม่ขึ้นมาถักแทนก็เกี่ยวสีใหม่ลอดออกมาให้หมดเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะถักแล้วนะคะแถวนี้เราจะถักเหมือนแถวที่แล้วแต่แค่เปลี่ยนว่าเราเปลี่ยนการจิ้มลงที่ฐานเท่านั้นเองนะคะ1 2 3 4แล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์ลงดับเบิลโคเชต์ค่ะแล้วก็โซ่1ขั้นแล้วก็มาที่ V stitch ตัวต่อไปก็ถักให้ตรงกับดับเบิลโคเชต์แล้วก็โซ่1ขั้นแล้วก็ถักบนดับเบิลโคเชต์ในหลักถัดไปคือดับเบิลโคเชต์โซ่1ดับเบิลโคเชต์ไปตลอดแถวเลยอะค่ะก็เท่ากับว่าเราถักดับเบิลโคเชต์กับโซ่หนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแถวที่สองของระบายก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่สามของระบายเราก็จะอันนี้เดี๋ยวเรามาจบแถวที่สองก่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สลิปสติชไปที่โซ่ตัวที่3จิ้มค้างเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนสีปล่อยสีเก่าแล้วก็หยิบสีใหม่เกี่ยวขึ้นมาแทนแถวต่อไปเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วเราก็จะถักไปบนดับเบิลโคเชต์ทุกหลักโดยที่มีโซ่2ขั้นนะคะก็โซ่2ก็ดับเบิลโคเชก็จะได้แบบนี้นะคะแถวนี้1 2 3แถวที่3เป็นต้นไปเราก็จะถักซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างอันนี้แถว1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6แล้วแถวสุดท้ายก็คือจะถักดับเบิลโคเชต์ไปหมดทุกหลักเลยแล้วก็มีโซ่2ขั้นไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาถักพีคอร์ตตรงเนี้ยเพิ่มตอนนี้ก็ได้จำนวนแถวที่เป็นลัฟเฟิลหรือว่าส่วนที่ย้วยเนี่ยต
ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นับตั้งแต่แถวที่เป็น V เนี่ยนะคะ1 2 3 4 5 6ต่อไปแถวสุดท้ายก็จะถักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีพิคอตหรือว่าปุ่มตรงเนี้ยเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะคะแบบนี้ทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยเราจบด้วยสีอ่อนอันนี้ก็ครูไต่ก็จบด้วยสีอ่อนแล้วก็เกี่ยวสีเข้มมาแล้วนะคะก็จะตัดสีอ่อนออกแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะพันกันรุงรังรุงรังตัดไปก่อนแถวนี้เราจะทำปุ่มนะคะเราก็จะต้องขึ้นต้นด้วยโซ่3บวก3นะคะ3บวก3เนี่ยก็คือแทนดับเบิลโคเชต์1แล้วก็โซ่3นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วเราก็นับมาที่โซ่ตัวที่1 2 3แล้วก็สลิปสติชนะคะจิ้มลงไปแล้วก็สลิปสติชแล้วก็ทำโซ่ที่อยู่ระหว่างดับเบิลโคเชต์ก็คือโซ่2แล้วก็ถักปกติลงไปในดับเบิลโคเชต์พอทำดับเบิลโคเชต์เสร็จเราก็ทำพิคอตด้วยการถักโซ่3แล้วก็มาสลิปสติชที่บนหัว on top of double crochet slip stitch แล้วก็ถักโซ่2พันตามปกตินะคะก็คือหลังจากที่ถักดับเบิลโคเชต์แล้วก็ถักโซ่3เพื่อที่จะทำแล้วก็สลิปสติชแล้วก็โซ่2เพื่อขั้นดับเบิลโคเชต์โซ่3สลิปสติชโซ่2ดับเบิลโครเชต์โซ่3สลิปสติชโซ่2ขั้นดับเบิลโครเชต์พิคอตหรือโซ่3สลิปสติชโซ่2ขั้นเราก็จะได้แถวสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปทำมาจนมาถึงตรงนี้นะคะรอบแขนแถวสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสลิปสติชกับโซ่ตัวที่3ที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะ1 2 3ก็เป็นอันว่าปลายแขนเราเสร็จแล้วปลายแขนสองข้างเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาถักที่ชายเสื้อกันนะคะเพราะว่าชายเสื้อเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันก็ไม่เรียบมันก็ไม่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดโดยการถักปลายแบบแถวนี้ค่ะ
แบบที่มีพีคอตเนี่ยค่ะสักแถวหนึ่งนะคะเพราะว่าเสื้อครูต่ายเนี่ยยาวแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเสื้อเพื่อนๆสั้นอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มลายพวกนี้ให้มันย้วยๆแบบนี้ตรงชายเสื้อก็เป็นลูกเล่นได้อีกนะคะเรามาถักชายเสื้อกันนะคะนี่ก็เป็นคอนะคะอันนี้แขนเราก็มาเริ่มจากด้านข้างลำตัวนะคะเราก็จะใช้ได้สีอ่อนอันนี้ก็ผู้ต่อยก็จะถักโซ่หนึ่งครั้งบางคนก็จะเรียกว่าสลิปน็อตนะคะเนี่ยให้มันเป็นห่วงตรงนี้แล้วเราก็มาเริ่มงานตรงห่วงแรกนี้นะคะก็สลิปสติชเข้ามามันก็จะมี1ห่วงในเข็มเตรียมถักแล้วนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์1แล้วก็ในแต่ละแถวที่มันเป็นดับเบิลโครเชต์อย่างเงี้ยนะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์2หลักนะคะเนี่ยในช่องถัดไปเดี๋ยวอันนี้เราอยู่ในช่องนี้เราก็ทำในช่องนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะก็คือเราถักซิงเกิลโครเชต์1หลักแล้วนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3ขึ้นไปเพื่อที่จะทำปุ่มหรือพีคอตนะคะเสร็จแล้วเราก็สลิปสติชที่ซิงเกิลโครเชต์แบบนี้นะคะแล้วก็ถักลงไปในช่องเดิมอีก1หลักก็เป็นช่องละ2แล้วก็ไปในช่องขยับไปในช่องถัดไปนะคะถักซิงเกิลโครเชต์ตัวที่1ตัวที่2อันนี้เราก็จะยังไม่ถักอันนี้นะคะจะยังไม่ทำพีคอตนะคะแล้วเราก็ถักอันนี้ก็ตัวที่3อันนี้ก็ตัวที่4เราก็จะมาทำพีคอตที่ตัวที่4อันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะเว้นห่างหรือเว้นถี่หรือจะทำพีคอตทุกหลักก็ได้นะคะแต่ของครูต่ายก็เว้น1 2 3 4แล้วก็มาทำตัวที่5นะคะอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็1 2ลงช่องละ2นะคะ3 4แล้วก็5ตัวที่5เราก็จะทำพีคอตก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ช่องนี้ก็เพิ่งลงไปตัวเดียวก็ลงอีกตัวหนึ่งซิงเกิลโครเชต์ตัวที่1ตัวที่2และ3ในช่องนี้นะคะก็ตัวที่4และ5ในช่องเดียวกันตัวที่5เราก็จะทำพีคอตนี่ก็ครบช่องนี้นะคะก็ two single crochet in each double crochet spaceAnd we will make picot on the fifth 1, 2, 3, 4, and 5 First single crochet Second single crochet Move to the next space 3 4 And 5 in the next spaceThen picot three chains and slip stitch on top of single crochet. One more single crochet in this space.
we have 1 2 1 2 in each double crochet space, 1 single crochet, 2 3 4 5 3 chain slip stitch, พอมาถึงลายทึบอย่างนี้เราก็ทำไปตามลายของมันเลยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็น single crochet ตัวที่1 1 single crochet 2 single crochet 3 single crochet 4 5 picot เพื่อนๆก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนวนมารอบอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพวกที่มีสายต่อเส้นต่ออย่างเงี้ยก็มันเป็นแถวก็เป็นช่องละ2เราก็วนมารอบเลยนะคะสมมุติว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ลงตัว5หลักก็ไม่เป็นไรนะคะเท่าไหนก็เท่านั้นนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้ดูไม่สวยหรืออะไรนะคะนี่ก็ชายเสื้อของคุณต่ายก็ครบรอบแล้วนะคะทีนี้เราก็มาจบงานกันนะคะเนี่ยก็ถัก1 2 3 4จะลงอีก1ก็ยังได้เลยนะคะเป็น5ก็ได้หรือจะพอแค่4ก็ได้แล้วเราก็สลิปสติชไปที่ฐานของพีคอตตัวนี้ค่ะตัวแรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้ค่ะเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันอย่างนี้แล้วเราก็ถักโซ่1ล็อกเอาไว้หลังจากนั้นก็ตัดได้เพื่อที่จะสอดเก็บเข้าไปไว้ในชิ้นงานก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วสำหรับเสื้อตัวนี้ที่เหลือก็เป็นการเก็บปลายได้แล้วก็เก็บความเรียบร้อยต่างๆนะคะอย่างอันนี้เราก็เก็บปลายได้เหมือนทุกๆครั้งนะคะก็คือเราก็สอดเข้าไปเก็บในชิ้นงานทุกส่วนเลยนะคะเพื่อนๆที่มันมีปลายได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปข้างในแล้วเราก็ล็อกเอาไว้สัก1หรือ2ครั้งแล้วแต่โอกาสแล้วเราก็ค่อยจิ้มค
ข้าไปเก็บตรงที่เราคิดว่ามันแน่นมันออกรายได้มันจะหลุดออกมายากอะค่ะเราก็จิ้มปีกตรงนั้นก็ประมาณอย่างนี้นะคะที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดออกแต่ว่าต่ายก็จะยังไม่ตัดเราก็ได้แล้วนะคะเสื้อเก๋ๆอันนี้ก็แขนเสื้อฝั่งนี้อันนี้ก็แขนเสื้อฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะใส่หน้าหลังอันไหนเป็นหน้าอันไหนเป็นหลังก็ได้เนี่ยค่ะไม่เหมือนใครก็จะอินดี้มากเลยถ้าเพื่อนๆใช้เสื้อสีสดๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวโบฮีเมียนได้เลยนะคะกับแขนเสื้อแบบนี้แล้วก็สลับสีเยอะๆก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะคะอันนี้ของเราใช้สีเอิร์ธโทนมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าทรงเสื้อแบบนี้สามารถทำได้ไปปรับใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเต็มของเสื้อที่คุณไต่ถ่ายชัดๆเอาไปแขวนถ่ายชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ